steal you now from here. Our time is not done yet.สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทางดินาฟิกไทยแลนด์ครับวันนี้ผมวีนะครับเหมือนเดิมก็จะกลับมาทำมินิรีวิวให้กับสินค้าใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ไม่ใช่สินค้าดินาฟิกแต่เป็นสินค้าในเครือของเราคือ J Audio นะครับ J Audio CD Transport ตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า CDT 2 Mark 3นะครับเป็นตัวที่ต่อยอดความสำเร็จของรุ่นตัวก่อนหน้านี้นะครับทั้ง Mark 1แล้วก็ Mark 2นะครับตัวล่าสุดออกมาเมื่อตอนต้นปี2021นี่เองเหมือนเดิมครับได้รับคำนิยมได้รับคำชมคำนิยมมากมายจากนักวิจารณ์เครื่องเสียงทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟกัตเทนเบิร์กหรือว่าสำนักพิมพ์อื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งหลายนะครับความโดดเด่นของมันก็หนีไม่พ้นความคุ้มค่าราคาของมันนะครับในตัวที่อัดแน่นมาน้ำหนัก15กิโลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดว่าเจ้า CD ตัวนี้มีทีเด็ดยังไงสำหรับเจ้า J Audio CDT 2 Mark 3ตัวนี้นะครับรูปแบบการออกแบบเนี่ยสวยงามนะครับมีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีเงินแล้วก็สีดำนะครับการออกแบบก็คือมีการทำท็อปโลดดิ้งสามารถใส่แผ่น CD จากด้านบนเนี่ยนะครับที่เราเห็นตรงนี้ปึ๊บผมโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับมีแผ่นแล้วก็มีที่ทับแผ่นอย่างเงี้ยนะครับตามสไตล์ CD High-End ราคาหลักแสนใช้งานกันนะครับสมูทสวยงามนะครับจุดเด่นสำคัญของเจ้า CD Transport ตัวนี้ก็คือมีการใช้การทำงานร่วมกันกับ Crop OCXO นะครับมีช่อง Digital Output นะครับที่เป็น Coaxial นะครับทั้ง RCA แล้วก็ BNCแล้วก็มีทั้ง AES EBU รวมไปถึงช่อง Digital Output แบบ I2S ซึ่งกำลังได้รับความนิยมนะครับสามารถทำงานร่วมกับ DAC High-End ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่นิยมในการใช้สัญญาณ I2S ผ่านสาย HDMI อยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของเจ้า CD Transport ตัวนี้ก็คือเน้นไปที่ภาคจ่ายไฟขนาดใหญ่โดยมีการใช้หม้อแปลงเทอร์ไลซีลป้องกันสัญญาณรบกวน2ลูกนะครับมีวงจร Noise Filter พร้อมหม้อแปลง Galvanic Isolation ที่ภาค Digital Output โดยตัว Transport นี้สามารถเลือกค่า Output Sampling Rate ได้ตั้งแต่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึง 176.4 กิโลเฮิรตซ์นะครับผ่าน Remote Control ในส่วนหน้าปัดของทาง J Audio CDT 2 Mark 3ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มที่เรียบง่าย5ปุ่มด้วยกันนะครับก็เป็น Previous มี Pause มี Play มี Stop แล้วก็มี Next นะครับ Simple ง่ายๆแค่นี้เองนะครับหน้าปัดมาในจอสีฟ้าสวยงามไฮโซแบบนี้นะครับผมส่วนตัวชอบสีแบบนี้มากครับเนี่ยครับก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมี Remote Control มาให้ด้วยสำหรับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็ให้มาหรูหราเลยครับน้ำหนักค่อนข้างดีคือถ้าเราดูเนี่ยเราสัมผัสเราจะรู้สึกได้ว่าเป็นรีโมทคอนโทรลที่ค่อนข้างจะทำออกแบบมาได้เนียบนะครับเหมือนของไฮเอ็นทั่วๆไปเลยครับที่เขาทำกันมานะครับสัมผัสก็ดีเนี่ยครับดูแข็งแรงดูมีน้ำหนักนะครับเป็นจุดเด่นที่น่าชื่นชมในการออกแบบของเจ้า J Audio ตัวนี้มากครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องสเปคหรือว่าการสั่งซื้อนี่ยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในช่วงด้านล่างของคลิปเนี่ยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรีวิวตัวนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรีวิวตัวต่อไปของ Dynafrip นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ